สดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูออนอนงสุสาครหรือว่าครูแอร์นั่นเองค่ะและครูวิทยาปัญญายืนนะครับหรือเรียกชื่อเล่นว่าครูวินะครับครูวิคะครับก่อนอื่นนะคะเรามาแจ้งหน่วยการเรียนรู้ให้กับนักเรียนปลายทางได้รับทราบกันก่อนดีไหมคะว่าในหนึ่งภาคเรียนนี้นักเรียนปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางนะคะจะได้เรียนอยู่ทั้งหมด4หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของงานบ้านน่ารู้นั่นเองนะคะซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาแล้วก็การทำความสะอาดเครื่องเรือนต่างๆนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะจะต้องเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนปลายทางอย่างแน่นอนเลยค่ะครูวิเพราะอะไรอะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางของเรานะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาหารรวมไปถึงการประกอบอาหารอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งจะทำอยู่ด้วยกันนะคะ4อย่างนะคะก็คืออาหารคาวนะคะอาหารหวานอาหารว่างแล้วก็รวมไปถึงเครื่องดื่มอีกด้วยล่ะค่ะแล้วหน่วยที่3นะคะครูวิสำหรับหน่วยที่3นะครับจะว่าด้วยเรื่องของงานช่างนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างประโยชน์ของงานช่างรวมไปถึงคุณธรรมในงานช่างนะครับสำหรับหน่วยที่4นะครับเป็นหน่วยเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางคงชื่นชอบแน่นอนครับเพราะว่าเราจะได้ฝึกปฏิบัติในการประดิษฐ์สินค้าของใช้ของตกแต่งต่างๆนั่นเองครับนี่ก็คือ4หน่วยการเรียนรู้นะคะที่นักเรียนปลายทางจะได้เรียนรู้กับครูแอร์แล้วก็ครูวิใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับและสำหรับวันนี้แล้วครับเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องอะไรก่อนครับครูแอร์งั้นเราไปดูกันเลยค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้นั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะครูวิเรามาแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนปลายทางของเราได้รับทราบกันก่อนดีไหมคะดีเลยครับค่ะสำหรับจุดประสงค์ข้อที่1นะคะอธิบายการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านได้และข้อที่2ล่ะคะสำหรับข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านได้นั่นเองครับในส่วนของข้อที่3นะคะนักเรียนต้องเห็นคุณค่าของการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะครูแอร์นะคะมีคำถามชวนคิดนะคะมาถามนักเรียนที่อยู่ปลายทางค่ะคำถามนั้นมีว่าเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านคืออะไรนะคะนักเรียนปลายทางฟังคำถามอีกรอบนะคะเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านคืออะไรนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆที่อยู่ด้านข้างอีกด้วยล่ะค่ะตอนนี้นะคะครูแอร์ให้เวลานักเรียนปลายทางได้คิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของครูวิกันค่ะว่าเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนั้นคืออะไรคะครูวิสำหรับครูวินะคะครูวิคิดว่าน่าจะหมายถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในบ้านของเราเช่นโต๊ะตู้เย็นหรืออาจจะเป็นเตารีดถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะตอบเช่นเดียวกันกับที่ครูวิได้ตอบไปนะคะเรามาดูคำตอบของครูแอร์กันบ้างนะคะก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะเหมือนที่ครูวิได้ยกตัวอย่างไปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะครูแอร์ก็จะมีรูปภาพนะคะมาให้นักเรียนปลายทางได้รับชมกันนะคะนักเรียนลองสังเกตรูปภาพนะคะนักเรียนเห็นอะไรจากภาพนี้บ้างนักเรียนปลายทางนะคะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับเพื่อนๆที่อยู่ด้านข้างได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนก็ยกมือขึ้นตอบกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของครูวิกันก่อนนะคะครูวิคะครูวิเห็นอะไรจากภาพนี้บ้างคะจากการมองภาพของครูวินะครับครูวิคิดว่าน่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับห้องนอนแต่ห้องนอนนี้ดูแล้วสกปรกเหลือเกินครับสังเกตได้ว่าตรงบริเวณของโต๊ะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับครูแอร์มีหยักใยติดเต็มเลยครับแล้วก็ด้านบนที่เป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับ
หลอดไฟเห็นไหมครับดูจนจะไม่รู้แล้วคืออะไรยังมีหยดใยติดเต็มเลยแล้วบริเวณโดยพื้นก็จะมีเศษขนมเศษแก้วเศษขยะต่างๆถ้าให้ครูวิเดานะครับเป็นห้องที่ขาดการดูแลขาดการรักษามาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับใช่แล้วค่ะครูวิยังรวมไปถึงเครื่องเรือนเครื่องใช้อีกนะคะยกตัวอย่างเช่นในส่วนตรงนี้ค่ะตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะมีหยดใยเต็มเลยนะคะโต๊ะคอมพิวเตอร์นะคะครูวิเห็นในส่วนนี้ไหมมีหยักใยเต็มเลยนะคะเต็มเลยครับครูแอนค่ะแล้วก็มาถึงบริเวณนี้ก็คือเตียงนอนนั่นเองนะคะซึ่งเครื่องเรือนเหล่านี้นะคะไม่ได้รับการดูแลรักษาเลยนะคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางมีวิธีการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ที่อยู่ในภาพนี้ให้สะอาดได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของครูวิกันนะคะว่าครูวิมีวิธีการดูแลรักษาเครื่องเรือนในภาพนี้ให้สะอาดได้อย่างไรค่ะครับสำหรับครูวินะครับครูวิจะเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ด้านบนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังหรืออาจจะเป็นเพดานก่อนแล้วก็นำมาสู่ด้านล่างเก็บขยะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับก็จะปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดนั่นเองกรณีที่มีเศษขยะเราจะต้องเอาออกไปทิ้งก่อนแล้วก็เครื่องเรือนบางประเภทนะครับหรือเครื่องไม้บางประเภทอาจจะต้องใช้น้ำยาเฉพาะในการดูแลรักษานะครับซึ่งเครื่องเรือนแต่ละชนิดใช่ไหมคะใช่ครับมีอุปกรณ์ในการทำไม่เหมือนกันใช่ไหมคะครูวิครับฉะนั้นนะคะในการดูแลรักษาเราก็จะต้องรักษาวิธีการที่แตกต่างกันใช่ไหมคะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4หัวข้อหลักๆเลยนะคะที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของข้อที่1กันก่อนเลยนะคะก็คือความหมายและการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนั่นเองนะคะหัวข้อที่2ค่ะครูวิสำหรับหัวข้อที่2นะคือหลักการดูแลเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านครับและข้อที่3นะคะก็คือประโยชน์ของการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายเลยค่ะครูวิสำหรับข้อที่4นะครับทักษะการจัดการนะครับในการทำงานบ้านนั้นจะมีวิธีการอย่างไรเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยไหมคะครูแอนค่ะเรามาดูในส่วนของข้อที่1นะคะก็คือความหมายและการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนั่นเองนะคะเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องเรือนเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างคะครูวิอาจจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนโซฟาหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนั่นเองครับสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาดูความหมายของการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้กันนะคะจะหมายถึงการรักษาสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านอย่างถูกวิธีสำหรับการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ค่ะครูวิเครื่องเรือนของเรานะคะทำจากวัสดุที่หลากหลายฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการที่เราจะดูแลรักษาสิ่งของนั้นนะคะเพื่อให้อยู่กับเราได้นานใช่ไหมคะจากใช่ครับจะได้ยืดอายุการใช้งานใช่ค่ะและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะครูแอร์ครับใช่แล้วค่ะครูวิคะต่อไปในหัวข้อที่2ค่ะสำหรับหัวข้อที่2ก็คือหลักการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเราจะต้องมีหลักการในการดูแลนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องเรือนเครื่องใช้นั้นยืดอายุการใช้งานนะครับเรามาดูข้อแรกกันก่อนดีไหมคะว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะในส่วนของข้อที่1นะคะใช้งานอย่างระมัดระวังนะคะไม่ให้ชำรุดเสียหายนั่นเองค่ะเหมือนที่ครูวิได้บอกไปนะคะถ้าเราใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังนะคะเครื่องเรือนของเรานั้นอาจจะเสียหายนะคะชำรุดพังได้นะครับใช่ค่ะทำให้เราเป็นไงคะเสียเงินนั่นเองใช่ไหมคะครูวิคะถูกต้องนะครับสำหรับในข้อที่2นะครับเมื่อพบว่ามีข้อชำรุดหรือพังเล็กน้อยเราก็ควรที่จะซ่อมแซมทันทีไม่ควรปล่อยปะละเลยไว้จนทำให้โต๊ะเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ของเรานั้นเสื่อมสภาพนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะคะครูวิคะเก้าอี้ที่บ้านของครูแอร์ค่ะพนักพิงนั้นพังค่ะก็คือใช้งานไม่ได้เลยค่ะครูวิครูแอร์ก็จะใช้วิธีการให้บอกให้คุณพ่อนะคะมาช่วยซ่อมแซมนั่นเองค่ะแล้วครูแอร์ก็
ได้เก้าอี้ตัวใหม่นะคะมาใช้งานได้เหมือนเดิมนั่นเองค่ะในส่วนของข้อต่อไปค่ะครูวิคะทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะไปพร้อมๆกับการปัดกวาดเช็ดถูนั่นเองค่ะแล้วข้อต่อไปนะครับเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทำความสะอาดให้ถูกต้องให้เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นโซฟาที่ทำจากหนังครับส่วนใหญ่เราก็จะอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำแล้วก็ไปเช็ดนั่นเองหรือถ้ากรณีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเตารีดล่ะครับครูแอร์เราจะมีวิธีการอย่างไรครับเราถ้าสมมติว่าเตารีดเราสกปรกนะคะเราก็อาจจะนำผ้าชุบน้ำค่ะครูวิทย์ไปเช็ดบริเวณภายนอกเตารีดของเรานั่นเองนะคะซึ่งเตารีดของเรานั้นไม่สามารถที่จะโดนน้ำได้นะคะเพราะว่ามีแผงวงจรไฟฟ้าอยู่ด้านในนะคะถ้าหากเตารีดของเรานั้นโดนน้ำนะคะก็อาจจะทำให้เตารีดของเราพังเสียหายได้นั่นเองค่ะครูวิคะต่อไปค่ะจะต้องศึกษาวิธีการใช้นะคะวิธีการทำความสะอาดเครื่องเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าตามคู่มือนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้สำคัญมากเลยค่ะครูวิเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเราจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่เราจะลงมือดูแลรักษาแล้วก็ทำความสะอาดนั่นเองนะคะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ที่ละเอียดอ่อนมากเลยค่ะคุยถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนนะคะโดนน้ำส่วนนั้นก็อาจจะทำให้พังได้นะคะแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะคะเราก็จะเสียเงินทองนะคะไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้นั้นมาใช้ใหม่นั่นเองค่ะในกรณีถ้าสมมติว่าในเครื่องเรือนเครื่องใช้เหล่านั้นไม่มีคู่มือติดมาด้วยนะครับเราสามารถที่จะไปสอบถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นได้ไหมครับได้ค่ะหรือหากว่าถ้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญเราก็สามารถที่จะค้นหาที่ไหนได้ครับตามแหล่งอินเทอร์เน็ตต่างๆนั่นเองค่ะครูวิคะครับต่อมานะครับเวลาที่เราเคลื่อนย้ายนะครับเราควรที่จะเคลื่อนย้ายแบบระมัดระวังอาจจะต้องมีการยกนะครับห้ามดึงลากนะครับหรือจัดเก็บเครื่องเรือนอย่างระมัดระวังหลังจากเราทำความสะอาดเสร็จแล้วนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นกระจกใช่ไหมคะครูวิคะเวลาเราจะเคลื่อนย้ายกระจกไปไหนนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีการห่อหุ้มนะคะโดยใช้หนังสือพิมพ์ในการห่อหุ้มนั่นเองนะคะหลังจากนั้นถ้ากระจกบานใหญ่เราก็จะช่วยกันในการเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะถ้าเป็นกระจกบานเล็กถ้าเราสามารถทำเองเคลื่อนย้ายเองได้นะคะนักเรียนก็สามารถทำได้คนเดียวนั่นเองนะคะในส่วนของเครื่องเรือนไม้ค่ะเวลาเราจะเคลื่อนย้ายนะคะแน่นอนค่ะเครื่องเรือนไม้นะคะเป็นเครื่องเรือนที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะทำคนเดียวได้ไหมคะครูวิไม่ได้ครับไม่ได้นะคะเราจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ชายเป็นคนช่วยเรานั่นเองนะคะและหัวข้อต่อไปค่ะก็คือประโยชน์ของการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนั่นเองค่ะเวลาเราดูแลรักษาเครื่องเรือนเนี่ยจะต้องได้รับประโยชน์แน่นอนนะคะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะในส่วนของข้อที่1นะคะเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านสะอาดสวยงามแล้วก็น่าใช้นั่นเองนะคะในส่วนของข้อที่2ค่ะฝึกให้รู้จักหน้าที่ในการรับผิดชอบนะครับอีกทั้งยังทำให้ฐานะสมาชิกภายในบ้านของเรานั้นเป็นคนมีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ในการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้เหล่านั้นนั่นเองครับก็คือฝึกให้นักเรียนได้รู้จักหน้าที่นั่นเองใช่ไหมคะในส่วนของข้อที่3นะคะข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะก็คือยืดอายุการใช้งานนั่นเองค่ะเพราะว่าเครื่องเรือนของเรานะคะถ้าเราดูแลอย่างถูกวิธีนะคะจะช่วยยืดอายุการใช้งานเหมือนที่ครูแอร์ได้บอกไปนะคะจาก1ปีอาจจะเป็น2ปีหรือ2ปีอาจจะเป็น3ปีก็ได้นะคะในส่วนของข้อที่4ค่ะสำหรับข้อที่4นะครับสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่านั่นเองครับและข้อที่5นะคะประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวนั่นเองนะคะก็ที่ครูวิกับครูแอร์ได้พูดไปเมื่อข้างต้นนะคะต่อไปค่ะในหัวข้อที่4ของเราแล้วที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือทักษะการจัดการในการทำงานนั่นเองค่ะเรามาดูทักษะข้อแรกกันเลยนะคะก็คือ1วิเคราะห์งานนั่นเองค่ะครูวิคะ
ครูแอร์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำความสะอาดโต๊ะนักเรียนยกตัวอย่างนะคะเป็นสิ่งใกล้ตัวนักเรียนเลยถ้าเราจะทำความสะอาดโต๊ะนักเรียนนะคะหนึ่งเลยนะคะเราจะต้องวิเคราะห์งานกันก่อนว่าโต๊ะนักเรียนนั้นมีส่วนไหนบ้างนะคะที่สกปรกเราจะทำความสะอาดในส่วนไหนบ้างนะคะอาจจะเป็นบริเวณส่วนที่เป็นโต๊ะหรือว่าขาโต๊ะนั่นเองนะคะและข้อที่สองค่ะก็คือการวางแผนในการทำงานนะครับว่าเราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการทำความสะอาดโต๊ะนั้นและใช้ระยะเวลาเท่าไหร่โต๊ะนั้นจึงจะสะอาดอีกทั้งจะต้องแบ่งผู้รับผิดชอบว่างานนั้นโต๊ะนั้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบดีแต่เราจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งเพศและวัยของผู้ที่จะทำงานชิ้นนั้นด้วยนะครับใช่แล้วนะคะในส่วนของข้อที่3นะคะเราก็จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนะคะลำดับขั้นตอนที่เราวางไว้นะคะทำความสะอาดโต๊ะเลยขั้นตอนแรกเราก็อาจจะสำรวจก่อนใช่ไหมคะครูวิหลังจากนั้นเราก็วางแผนวางแผนแล้วเราก็ทำตามขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1เราอาจจะใช้ไม้กวาดขนไก่นะคะปัดฝุ่นออกให้หมดก่อนขั้นตอนที่2เราก็อาจจะใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆแล้วก็เช็ดบริเวณโต๊ะแล้วก็ขาโต๊ะนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับค่ะแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะครูวิสำหรับข้อสุดท้ายนะครับอยู่ในขั้นของการประเมินผลการทำงานนะครับเมื่อสักครู่เราได้ทำความสะอาดโต๊ะไปแล้วเราก็จะมาตรวจสอบกันว่าโต๊ะนั้นสะอาดหรือไม่นะครับเมื่อพบว่าโต๊ะนั้นสะอาดนั่นก็คือจุดดีที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปแต่ตรงกันข้ามครับพบว่าโต๊ะนั้นยังสกปรกอยู่เลยนักเรียนก็จะต้องปรับปรุงและแก้ไขงานนี้ต่อไปนั่นเองครับแสดงว่าเราก็ต้องกลับไปที่ข้อหนึ่งใหม่ใช่ไหมคะครูวิครับนี่ก็คือกระบวนการทำงานทั้งหมดใช่ไหมคะครับจะต้องมีการวางแผนงานก่อนถ้าเราไม่วางแผนงานงานของเราก็จะไม่เกิดคุณภาพและจะไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองครับใช่ค่ะต่อไปนะคะครูแอร์สรุปง่ายๆเลยค่ะครูวิการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะในส่วนของข้อที่1ที่เราเรียนไปก็คือความหมายและการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนั่นเองค่ะสำหรับในข้อที่2นะครับก็คือหลักการดูแลเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับและข้อที่3นะคะประโยชน์ของการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนั่นเองค่ะสุดท้ายก็คือข้อที่4นะครับทักษะของการทำงานบ้านที่ดีนะครับสามารถแบ่งได้4กระบวนการนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางคงจะจำได้นะครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนั่นเองนะคะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกิจกรรมกันเลยค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะครูวิเรามาแจ้งบทบาทนักเรียนปลายทางให้นักเรียนได้ทราบกันก่อนดีไหมคะว่านักเรียนจะทำอะไรบ้างครับสำหรับบทบาทของนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับครูวิขอให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มละ4คนนะครับพร้อมกับอภิปรายและเขียนแผนผังความคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาเครื่องใช้เครื่องเรือนภายในบ้านนะครับและข้อที่2ให้ส่งตัวแทนนะครับออกมานำเสนอสิ่งที่นักเรียนได้ร่วมอภิปรายนะครับอาจจะกลุ่มละ1คนนะครับค่ะสำหรับการแบ่งกลุ่มนะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมเลยนะคะถ้าหากนักเรียนมีเศษอาจจะเศษ3คน5คนนะคะครูแอร์ให้ได้มากสุดก็คือ5คนนะคะน้อยสุดคือ3คนนั่นเองนะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะคะต่อไปเรามาดูบทบาทคุณครูปลายทางกันก่อนค่ะสำหรับบทบาทคุณครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ4คนนะคะร่วมกันอภิปรายและเขียนแผนผังความคิดในเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนั่นเองนะคะและข้อที่2นะคะคุณครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูอาจจะใช้วิธีการสุ่มก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับหรืออาจจะใช้วิธีการจับฉลากนั่นเองนะคะหรือว่ากลุ่มไหนที่ทำเสร็จก่อนก็สามารถนำเสนอก่อนได้เลยใช่ไหมคะครูวิคะได้เลยครับนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเยี่ยมมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางงั้นเดี๋ยวเราไปลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะ
ันบ้างคะนักเรียนปลายทางตอนนี้นักเรียนปลายทางทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าทำเสร็จแล้วนะคะครูแอร์ก็มีตัวอย่างผลงานนะคะของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะคะให้นักเรียนปลายทางได้ดูกันว่าจะเหมือนกับที่เพื่อนๆปลายทางได้ทำหรือไม่นะคะเรามาดูในส่วนของภาพแรกกันก่อนค่ะในส่วนของภาพแรกนะคะนักเรียนต้นทางเขาจะขึ้นหัวข้อใหญ่เลยค่ะครูวิก็คือการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ใช่ไหมคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อย่อยนะคะก็คือ1 2 3 4นั่นเองนะคะในแต่ละหัวข้อจะพูดถึงอะไรนะคะเพื่อนๆก็เขียนไปใช่ไหมคะในส่วนพื้นที่ว่างนะคะเพื่อนๆต้นทางก็ไม่ได้ปล่อยให้ว่างเปล่านะคะมีการทำอะไรคะครูวิตกแต่งระบายสีนะครับแล้วก็วาดภาพต่างๆเกี่ยวกับเครื่องเรือนเครื่องใช้ได้นะครับใช่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผลงานนักเรียนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะขาดไม่ได้เลยค่ะสิ่งที่เราจะทำในวันนี้ก็คือการสรุปบทเรียนนั่นเองนะคะสรุปได้ว่ายังไงคะครูวิสำหรับสรุปบทเรียนในครั้งนี้นะครับการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนั้นนะครับถ้าเรารู้จักใช้อย่างระมัดระวังเครื่องเรือนเครื่องใช้เหล่านั้นก็สามารถที่จะยืดอายุการใช้งานได้มากนะครับและประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องไปซื้อสิ่งของใหม่นั่นเองครับใช่แล้วนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องของการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือนนั่นเองนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะครูวิมีอะไรบ้างคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับในครั้งต่อไปก็คือใบความรู้ที่2ใบงานที่1นะครับเรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือนครับแต่ใบงานนี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากที่ไหนครับครูออนอนงสำหรับใบงานนี้นะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชาการงานอาชีพเวลาของเรานั้นหมดลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ